มีเรื่องเกี่ยวกับโรฮิงญาหน่อยนะครับหลังจากที่มีการควบคุมตัวโรฮิงญาที่หลบหนีเข้ามาในไทยเนี่ย800กว่าคนที่สงขลานะครับหลายหน่วยงานตอนนี้ก็ให้ความช่วยเหลือนะครับระหว่างที่ถูกกักตัวอยู่นะครับแล้วก็มีหลายหน่วยงานเหมือนกันที่บอกว่าไม่อยากให้ส่งตัวกลุ่มโรฮิงญากลุ่มนี้เนี่ยกลับไปที่รัฐยะไข่ของพม่าเพราะว่าดูแล้วเนี่ยกลับไปเนี่ยก็จะไม่รอดนะฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณนิกรยิ้มสวัสดิ์นะครับก็มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวของสมาคมชาวโรฮิงญาของประเทศไทยนะฮะที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อสู้ให้กับโรฮิงญากลุ่มนี้ด้วยนะครับติดตามจากรายงานครับคุณผู้ชมครับมูฮัมหมัดฮุเซนเป็นหนึ่งในครอบครัวชาวโรฮิงญาที่ตัดสินใจลี้ภัยจากการถูกคุกคามภายในพม่ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยครับซึ่งเขาบอกว่าแม้การใช้ชีวิตจะยากลำบากต้องอยู่แบบตุ้มๆดอนๆแต่นี่ก็ถือเป็นสวรรค์ของเขาแล้วครับน้อยคนของชาวโรฮิงญาที่จะได้มีโอกาสแบบนี้ครับอยู่ยากแห่งก็ต้องมันชีวิตไม่รอดอ่ะมันตายอย่างเดียวเลยบางทีก็ทหารมาสั่งที่ยากแห่งนะครับอ่ะอาทิตย์นึงอ่ะหมู่บ้านนี้เนี่ยออกไปให้หมดเลยอาทิตย์นึงไม่ออกไปก็ทั้งเขาจะมันเจอเขาแล้วตีแล้วก็ตายกันมูฮัมหมัดฮุเซนหนึ่งในชาวโรฮิงญาบอกว่าชีวิตชาวโรฮิงญาที่อยู่ในพม่าเป็นช่วงเวลาอันเลวร้ายทั้งการไม่ได้รับสัญชาติทำให้ไม่ได้รับสิทธิ์คุ้มครองใดๆและยังถูกข่มเหงสารพัดรูปแบบมีสภาพการเป็นคนไร้รัฐในบ้านเกิดของตัวเองซึ่งแม้ตอนนี้ฮุเซนจะสามารถหลุดพ้นจากชีวิตที่เป็นเหมือนขุมนรกแต่ความผูกพันกันในฐานะเพื่อนร่วมชาติที่เห็นแววตารอความช่วยเหลือแบบไร้หนทางก็สะท้อนความรู้สึกความห่วงใยที่ไม่อยากให้รัฐบาลไทยส่งชาวโรฮิงญาที่ถูกจับที่จังหวัดสงขลากลับประเทศเพราะรู้ดีว่าสุดท้ายต้องเจอกับอะไรบ้างไม่ผมก็ขอร้องไปที่เมืองไทยด้วยนะครับของต่างประเทศด้วยนะครับมันอยากให้ส่งไปนะครับส่งไปที่พม่าก็พม่ามันไม่รับชาวโรฮิงญาใช่ไหมครับอ่ะก็ไม่รับก็ไปพม่าพับกับเขาฆ่ากันตายแน่นอนพม่าฆ่าแน่นอนครับเนี่ยไม่ฆ่าก็ต้องมันติดคุกตลอดชีวิตก็ได้เกือบ20ปีที่ฮุเซนลี้ภัยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยด้วยการเดินเท้าผ่านทางอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและใช้ชีวิตอย่างทุลักทุเลเพราะถูกตำรวจจับนับครั้งไม่ถ้วนแต่สุดท้ายก็สามารถหลุดรอดสายตาเจ้าหน้าที่เข้ามายึดอาชีพขายโรตีอยู่ที่กรุงเทพมหานครจนปัจจุบันมีครอบครัวอาศัยอยู่ในย่านนวมินทร์และมีเจ้าตัวน้อยอายุ11เดือนคนนี้ที่คอยเป็นกำลังใจต่อสู้ชีวิตว่าขอขอบคุณมากๆพวกเราจะหาสายอยู่ได้พื้นดินตายเราพวกเราก็อยู่เมืองไทยมานานแล้ว20กว่าปีแล้ว20ปี25ปี30ปีบางคนก็10ปีแล้วก็พวกนี้นั่งเรือมา10ปีแล้วก็มีฮุเซนขอบคุณคนไทยที่ทำให้ครอบครัวเขาและเพื่อนร่วมชาติคนอื่นได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนกับมนุษย์โลกทั่วไปที่ไม่ต้องอยู่แบบปาดระแวงหรือนอนรอวันตายเหมือนที่เคยผ่านมาแต่ก็ยอมรับว่าไม่อยากผลักดันภาระให้กับประเทศไทยจึงอยากเรียกร้องให้องค์กรนานาชาติเข้ามาแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังสมชัยวันหอมถ่ายภาพนิกรยิ้มสวัสดิ์เนชั่นทีวีรายงานครับ